วันนี้เกินก่อนเราจะมาพูดคุยกับโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลครับเฮดโค้ชคนนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเฮดโค้ชเมืองไทยที่ประสบความสำเร็จค่อนข้างไวนะการเป็นนักฟุตบอลแล้วก็ทั้งเรื่องของการเป็นโค้ชด้วยเป็นโค้ชก็เพิ่งพาประจวบคว้าแชมป์ลีกหรือครับส่วนเป็นนักฟุตบอลเป็นยังไงบ้างนะน้องโค้ชวังก็สร้างชื่อเอเจนต์เกมที่บ้านเราไงใช่ไหมที่ยิงเกาหลียิงฟรีคิกใช่ป่ะฟรีคิกลูกที่ดุสิตเคลียร์มาให้แล้วก็เข้ารอบเอ้ยเขาก็เข้ารอบติดทีมสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งครับผมท้ายเราก็ยังไม่สามารถครองอันดับ3ได้ก็ได้ชิงที่4แล้วก็ไปจีนอีกทีหนึ่งนี่เขาเป็นพาร์ทเนอร์ของเขาทันโคสิโก้ไหมโค้ชวังทันเลยพวกนี้มันอยู่กลุ่มเดียวกันหมดอ่ะใกล้ใกล้ใกล้เคียงกันหมดครับผมวันนี้จะมาคุยกับเขาเรื่องของโค้ชวังเพราะว่าประจวบเนี่ยมีข่าวค่อนข้างเยอะเออใช่เขาเพิ่งยกเลิกสัญญาบูโน่เมนเซนก้าที่เป็นกองหน้าที่คว้ามาแต่ยังโชว์ผลงานได้ไม่ค่อยดีทำให้ทีมเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีข่าวว่าจะเอาเคตันซินวาอะไรหรือเปล่านี่เราใช้วีดีโอคอลเลยนะจะได้ยืนยันเลยโค้ชวังสวัสดีครับโค้ชวังครับสวัสดีครับโค้ชวังครับดีพี่น้องสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่บ้านอย่างเดียวครับไม่ได้ก็ต้องอยู่บ้านเออแล้วนักบอลเนี่ยจะทำไงอ่ะวางโปรแกรมไหมวะมีโปรแกรมครับมีโปรแกรมออนไลน์บ้างแล้วก็เป็นโปรแกรมของแต่ละวันแต่ว่าช่วงนี้ก็ก่อนจะกลับมาก็น่าจะลดโปรแกรมลงแค่3วันเองครับต่อสัปดาห์จะกลับมาซ้อมเมื่อไหร่ครับพี่วังประจวบถ้ากำหนดการทางสมาคมจะกลับมาแข่งขันเดือนกันยาเนี่ยที่คุยกับทางผู้บริหารเนี่ยน่าจะเป็นช่วงกรกฎาคมครับกรกฎาคมทันไหมเปิดใหม่อีก2เดือนสองเดือนนี่ทันไหมก็ทันนะครับแต่ว่าก็ต้องดูตอนนี้ก็ต้องเฝ้าดูสถานการณ์ต่อไปครับว่าถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยมันจะเคลียร์มันจะเคลียร์ได้น้อยแค่ไหนมีคนถามมาครับประจวบพี่วังจะเปลี่ยนแปลงนักเตะอะไรเยอะไหมครับในกลับมาเล่นไม่น่าจะแค่2คนที่เป็นข่าวไปครับคือเมนเซนก้าครับกับไบฮักกี้ใช่ครับแสดงว่าเดี๋ยวมีต่างชาติมาใหม่คนนึงครับครับผมก็ต้องเอามาทดแทนบูโน่ครับผมผมเป็นหน้าเป้าแต่ยังบอกไม่ได้ฮะเป็นใครบอกไม่ได้ยังครับตอนนี้ก็มีตัวเลือกอยู่ทางเอเจนต์เองก็ส่งมาให้เลือกอยู่จากที่ไหนหลายๆที่ครับแต่จริงๆแล้วก็ถ้าเกิดเล่นในไทยได้เนี่ยมองว่าที่คุยกับทางผู้บริหารเนี่ยคือในเรื่องของการปรับตัวใช่ในเรื่องของการปรับตัวเพราะว่าช่วงเวลามันค่อนข้างจะสั้นปีนี้ประจวบพี่วางเป้าหมายไงบ้างปีที่แล้วเป็นแชมป์ลีกครับปีนี้เนี่ยฟุตบอลอาเซียนตกลงเลื่อนไปไม่ได้แข่งเลยใช่ไหมปีนี้ใช่ครับคงแข่งไม่ได้ครับในปีนี้จริงๆวางเป้าหมายว่าตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยทางผู้บริหารแล้วก็ทางทีมเนี่ยวางไว้ว่าปีนี้เราเองก็อยากจะคว้าถ้วยหนึ่งถ้วยใดถ้วยหนึ่งนะครับซึ่งปีนี้จริงๆแล้วจากที่เป็นข่าวที่เราค่อนข้างจะเสริมทัพต่างชาติค่อนข้างจะเยอะนะครับว่าจะเป็นวิลเลียมบูโน่หลายๆคนที่ว่าเป็นบิ๊กเนมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เห็นในเรื่องของเราวางเป้าหมายว่าที่สูงไว้ปีนี้มีคนถามมาว่าพี่วังมีวิธีการยังไงบ้างประจวบเป็นทีมที่มีนักเตะค่าเฉลี่ยเนี่ยอายุสูงหลายคนมากรัชพลนาวันโนอดุลหมื่นสมัยแต่ทำให้เขายังเล่นได้ในไทยลีกเนี่ยพี่วังมีวิธีการยังไงผมมองว่าน้องๆทุกคนเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีวินัยตัวเองมากเขามีวิธีการดูแลร่างกายตัวเองนะครับผมจะว่าเขาอาจจะอายุเยอะจริงนะครับก็เกือบ40แล้วแต่ว่าร่างกายเขาเองยังเล่นได้ถึงครึ่งนะครับแม้ว่าจะเป็นเจ้าหน้าเองเอกสมภพอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเขาเนี่ยเขามีวินัยทั้งในและนอกสนามก็ง่ายหน่อยง่ายในการที่จะไม่ต้องบังคับมากรู้กันเดี๋ยวให้ระนงย้อนอดีตกับโค้ชวังหน่อยได้แต่ตอนนี้เอาข้อความมาในคนถามเกี่ยวกับว่าตอนเล่นทีมชาติเนี่ยเขาจะถามเรื่องทีมชาติระวังจริงๆผมกับโค้ชวังเราผมพูดใต้กันแต่ตอนนี้เดี๋ยวคนหลายคน
โค้ชวังครับมีคนถามมาว่าถ้าให้เลือกนักเตะ5คนที่แบบว่าตอนเล่นทีมชาติแล้วมองตารู้ใจเลยว่าเราเปิดไปตรงนี้เขาจะวิ่งไปเนี่ยมีใครบ้างครับให้โค้ชวังเลือกมา5คนเอาคนแรกก่อนเลยจริงๆผมคือตำแหน่งผมเล่นริบูอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ย อย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมมีริบผมเล่นทีมเนี่ยเล่นทีมเนี่ยผมก็อย่างซิโก้อย่างสมานดิสันเทียอย่างพี่ชินซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่า3คนเขามีความเร็วฉะนั้นเนี่ยพอก่อนได้บอลปั๊บเนี่ย3คนเขาก็รู้แล้วว่าถ้าผมได้บอลเนี่ยผมจะเป็นคนที่วางใจวางพื้นที่มันทำให้3คนเขาใช้ความเร็วได้ทะลุทะลวงได้อะไรเงี้ยพอก็แดนกลางไงกองกลางกองกลางเลยหวังว่าจะเป็นคนวางแล้วน้ำหนักเขาก็โอเคอยู่นี่แล้วมีพาร์ทเนอร์คู่ใจไหมพาร์ทเนอร์ที่เป็นแบบกองกลางด้วยกันที่เล่นแล้วแบบถ้าอยากลงสนามแล้วนี่อยากได้คนนี้ไปช่วยอีกคนอ่ะใครครับก็สมมติว่าโค้ชวังบอกว่าอยากได้คู่ขาสักคนในเวลากองกลางลงไปแล้วเนี่ยจะได้เล่นคู่กันคือจริงๆเนี่ยตำแหน่งผมจริงๆเนี่ยผมเล่นกลางรับฉะนั้นเนี่ยจะมีกลางลุกก็คือพี่แบนตะวันพี่แบนจะเป็นคนขับเคลื่อนในเรื่องของเกมลุกผมเองจะเป็นคนที่ออยเบรกเกมผู้ต่อสู้ตัดกินแล้วก็ฝากบอลไปให้พี่แบนทำเกมลุกอันนี้คือนักเตะที่โค้ชวังบอกว่ารู้สึกว่าอันนี้เลยนะใช่ทีเขาก็เล่นกันมานานแต่ทีนี้จะถามต่อถึงหลายคนก็คงจะถามว่าวันนั้นน่ะฟุกหรือไม่ฟุกยิงเกาหลี 2-1 อ่ะตั้งใจเลยมั้ยไม่ครับไม่ฟุกครับจริงดิจริงดิแต่ว่าจริงๆแต่ว่ามันมีอยู่อย่างนึงเพราะว่าไอ้คนเคลียร์เนี่ยบอกว่าถ้าเขาเคลียร์ไม่ดีเนี่ยผมคงยิงไม่เข้าเฮ้ยจริงดิโอ้นี่ถึงขนาดขั้นนี้เลยเนี่ยอ๋อก็บอกเคลียร์ไม่ดียิงไม่เข้าแน่เคลียร์แบบรู้ใจเลยนะเหตุการณ์ผ่านมา20กว่าปีนะใช่ใช่ยังพูดอย่างนี้อยู่เลยว่าโอ้ยถ้าเกิดเขาเคลียร์ไม่ดีไปโอ้ยยิงไม่เข้าหรอกเขาบอกจริงดิไม่หรือจริงพี่พี่นงจริงอย่างเนี้ยยังคุยทุกวันเนี้ยผมทุกวันเนี้ยต้องไม่น้ำหนักวะหรือต้องรู้ใจกันวะเฮ้ยต้องเขี่ยหรือไปกระซิบเฮ้ยองค์เบาๆหน่อยนะเบาเขี่ยเบาๆหน่อยงี้ไหมแต่เขี่ยทุกเรื่องอะพี่น้องสนามเขี่ยทุกเรื่องนี่นี่โอ้นะเดี๋ยวเชื่อผมว่านึกว่าลูกนั้นคือแบบคุณคือวันนั้นอะถ้าเป็นผมเราใจคนหวังก็คือว่าโมโหอะเหลือ9ตัวยิงยันก็ไปเลยอะว่าเขี่ยมาไงไม่รู้อะโอ้นี่คลิกกลายเป็นปรากฏว่าลูกเขี่ยดีลูกเขี่ยโอ้เนี่ยผมมองไปอีกอย่างหนึ่งนะจริงๆผมมองว่าวันนั้นคนหวังโมโหมากเลยเหลือ9ตัวมึงไล่กูออก2เลยเหรอเล่นในบ้านด้วยอัดเปี้ยงเข้าเลยแล้วมั่นใจมั้ยเขียนลูกนั้นยิงไปแล้วเนี่ยก็ถามว่ามั่นใจมั้ยคือจริงๆแบบผมเองก็เพิ่งเปลี่ยนตัวลงไปฉะนั้นกำลังขายังมีอยู่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงคืออย่างโค้ชปีเตอร์วิทเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าผมไม่ควรยิงไกลตรงไปเขาเองก็ได้สั่งไปแล้วว่าถ้าเกิดได้ลูกเซตทีฟลูกอะไรที่ระยะตรงนั้นน่ะคือเขาเองจะมอบหมายให้ผมก่อนหน้านี้เคยยิงเข้าบ้างไหมในระยะเนี้ยเคยครับเคยใช่ไหมมันก็ต้องมีดิก็ต้องมีจุดอะใช่ไหมไม่งั้นมันจะคืออย่างน้อยเนี่ยน้ำหนักต้องดีต้องเป๊ะเลยใช่ไหมแรงเกินไปก็ข้ามคานเรื่องอะไรโค้ชวังนี่ร่วมงานกับโค้ชแบบว่าโปรไฟล์สูงๆหลายคนเนี่ยเอาใครมาเป็นต้นแบบในการมาเป็นเฮดโค้ชปัจจุบันเนี่ยพี่หวังผมมองว่าหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ผมเล่น16ปีแล้วมาจากกระบี่ใหม่ๆเนี่ยเล่น16ปีทีมชาติไทยเยาวชนทีมชาติไทยก็จะมีณชัดณชัดเป็นโค้ชคนแรกเลยที่เข้ามาในเมืองกรุงที่ติดทีมชาติเยาวชนมีณชัดมีอาจารย์อัฐานมันก็พยายามเอาจุดเด่นของโค้ชแต่ละคนเข้ามาใช้นะครับก็อย่างพี่เบคเองก็เป็นโค้ชที่เก่งโอสดเหมือนกันเนี่ยคุณเล่นโอสดด้วยใช่ไหมใช่เพราะว่าผมโตจากโอสดแล้วก็พี่เบคเลือกเล่นแล้วพี่เบคมันเป็นโค้ชก็มีนั่นหน่อยได้สอนมาได้อะไรมาใช่ไหมมีคนถามมาว่าโค้ชวังครับ4นัดแรกฟอร์มของเอลิเก้เป็นไงบ้างต้องปรับตรงไหนไหมครับนักเตะคนนี้ก็ผมมองว่ามันจริงๆแล้วมัน
จริงๆแล้วว่าผมว่ามันต้องปรับทั้งทีมครับเพราะว่าผมมองว่าปีนี้เนี่ยนักเตะเราค่อนข้างจะดาวลงคือมาตรฐานมันดาวลงคือดรอปลงส่วนวิลเลียมเองเนี่ยเขาเองก็สไตล์เขาอยู่แล้วเขามีความเร็วมีความสามารถเฉพาะตัวครับมันก็ต้องปรับกันนะมันหลายๆอย่างมีคนถามมาว่าประจวบจะเอาเคตันจริงไหมครับพี่วังผมเพิ่งเห็นรูปกันวันก่อนทนายกเองก็ส่งให้ผมดูอ่ะเหรอเคตันนะใช่เห็นที่ว่าถ่ายรูปคู่กับเลี่ยมอะไรเงี้ยใช่ใช่นายกเองก็เห็นมีข่าวมานายกก็เลยส่งมาให้ผมดูแต่ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเจรจาอะไรกันเลยผมเองก็ยังไม่อยากได้ไหมถามว่าอยากได้ไหมถ้าเกิดแต่จริงๆแล้วผมมันก็ต้องมองอีกว่าเนี่ยผมอยากได้นักเตะที่สูงใหญ่มากกว่าแข็งแรงอย่างเงี้ยเพราะในเมื่อเรามีอย่างริมเส้นอย่างวิลเลียมแรมซีอะไรอยู่แล้วเนี่ยนั่นผมว่าไอตัวจบสกอร์ที่ว่ามันอยู่ในบล็อกเนี่ยมันต้องใหญ่ตัวใหญ่เข้าสำคัญกว่าโค้ชก็จะมองอีกอย่างใช่มันใช่สิมันเป็นอยู่ที่การทำทีมนะคนทำทีมเนี่ยเขาพวกโค้ชเนี่ยก็จะมองอีกอย่างนะแบบเราลองคิดว่าเฮ้ยมันเก่งไงตัวเนี้ยเอามาเลยไม่ใช่นะบางทีก็ไม่ลงตัวคนวางเขาบอกมี2ตัวแล้วจะได้เป็นความรู้สามมีคนถามเยอะคนวางตอนนี้ประจวบเนี่ยคิดว่าต้องปรับอะไรบ้างครับที่จะได้กลับมาฟอร์มดีเหมือนฤดูกาลที่แล้วผมมองว่าตอนนี้ก็โอเคนะครับจากฟอร์มการเล่นแม้ว่าจะสตาร์ทสี่แมตช์แรกเนี่ยผมมองว่ารูปเกมเองก็ไม่ได้เป็นรองเขาแต่ว่าด้วยสกอร์ที่เราสกอร์ค่อนข้างเราค่อนข้างทำสกอร์ได้น้อยฉะนั้นถึงมันเกิดเรื่องของการยกเลิกสัญญาบูโน่เพื่อจะเปิดช่องทางที่จะหาตัวจบสกอร์ตัวจบสกอร์ตัวใหม่มาให้มันลงตัวกว่านี้นะใช่ที่เขามีที่มาที่ไปหมดอ่ะไม่ใช่มาเปลี่ยนกันง่ายๆไม่ใช่นะมีคนถามว่าอะคาเดมี่ประจวบมีไหมครับถ้ามีเนี่ยตอนนี้มีเด็กที่จะพอขึ้นมาประดับชุดใหญ่ไหมมีแต่ว่ายังเด็กอยู่ครับก็มี13 15ปีอะไรเงี้ยครับที่ทำอยู่นะครับเขาถามมาว่าเอาแจ็คสันโคโยโย่ไหมครับประจวบชาที่เคยเล่นวีรัมกับเมืองทองตอนนี้เขาหาทีมในไทยลีกเล่นอยู่หาทีมเล่นอยู่ลดค่าเหนื่อยอะไรนี้ใช่ไหมครับก็จริงแล้วก็ต้องดูก่อนนะครับดูก่อนเพราะว่าหนึ่งที่คุยกับท่านนายกเนี่ยครับหนึ่งตอนนี้โดยเหตุการณ์นี้ด้วยโควิด-19ด้วยในเรื่องของเศรษฐกิจมันค่อนข้างจะแย่ใช่แล้วถ้าเกิดกลับมาแข่งใหม่เนี่ยมันแข่งข้ามปีนั่นทางนายกเองก็ยังกังวลอยู่ว่าเราเองก็ยังไม่รู้ว่าสปอนเซอร์เนี่ยเขายังให้ครบเงินปีนี้ถูกใช่ไหมเงินมันปิดขั้นตอนแล้วถ้าเลือกนักเตะมาเนี่ยถ้าค่าเหนื่อยมันสูงเนี่ยถ้าเราจะจ่ายไหวไหมในเมื่อมันแข่งข้ามปีมีคนถามให้พี่วังพูดถึงสุขอภรณ์นักเตะทีมชาติลาวหน่อยครับสุขอภรณ์ก็โอเคนะครับเขาเองเป็นคนขยันแล้วก็เขาเองเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากนะครับเขาเองเป็นคนดูแลตัวเองมากแต่ว่าบางทีก็ต้องหลายเรื่องเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีอาเซียน4คนเยอะนะซึ่งชื่อได้แต่ละแมตช์ได้แค่3คนครับฉะนั้นมันเลยไอ้ก่อนหน้านี้มันเลยสลับกันว่าถ้าส่งไบกี้สุพรก็โดนดรอปแต่ถ้าตกคนแบล็กกี้หรือบัตหน้าหรือแลมซีคนหนึ่งก็ต้องโดนดรอปมันมีใช่ๆนี่เขาถามมาว่าฤดูกาลนี้เนี่ยเขาบอกว่าจบเล็กแรกอันดับ1อันดับ4มีสิทธิ์ไป AFC แชมเปี้ยนลีกประจวบตั้งเป้ายังไงครับกับเรื่องนี้จริงๆแล้วปีนี้เนี่ยทางผู้บริหารเองเนี่ยทางสปอนเซอร์ทางนายกเองเนี่ยหวังมากคือปีนี้ครับอยากลุ้นทุกถ้วยอยู่แล้วที่เสริมนักเตะเยอะอย่างขนาดนี้เนี่ยมีเป้าหมายในเป้าหมายตั้งเป้าหมายว่าอยากมีแชมป์สักแชมป์นึงอยากมีถ้วยนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางผู้บริหารเนี่ยอยากได้แชมป์ถ้วยอาเซียนครับมากกว่า
ซึ่งมันก็ไม่ได้แข่งปีแรกที่จัดใช่ใช่แต่ก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่มีแต่เขาเลื่อนไปเลื่อนไปน่าเสียดายนะเพราะว่ามันมีสิทธิ์ไปที่มันมีสิทธิ์โอกาสได้โอกาสได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับนี่มีคนถามว่าสุพจน์จดจำเป็นไงบ้างครับพจน์วังก็โอเคนะครับดีแต่ว่าเนื่องจากตำแหน่งเขาเนี่ยเขาเล่นตัวเป้าเนี่ยฉะนั้นมันมีอย่างมีโบโน่แรกเนี่ยทำให้เขาเนี่ยสามารถจะเป็นตัวสำรองเยอะเลยมากอ๋อใช่ครับเพราะว่าด้วยสายภาพนะสายภาพแล้วทีมแบบวางผลนะวางผลอยู่แล้วเขาบอกว่าพจน์วังจำลูกนั้นได้ไหมครับเล่นของก่อนยิงก็ลูกที่ยิงเข้าอ่ะนะเมื่อกี้ก็เล่าไปแล้วไงอ๋อก็เจ้าไปแล้วนะอันนี้คอมเมนต์นี้เล่าไปแล้วนะเล่าไปแล้วก็เล่าไปแล้วเอ้ามีเล่นของนะก็คือเขียนลูกนั้นก็คืออย่างที่บอกคนเขียนนั่นเองคนเขียนเล่นของนี่มีคนถามมาผมถามเองด้วยก็ได้ถ้าสมมติว่าประจวบไปเจอกับ BG คนที่เขียนก็คือดุสิตแต่คนที่ยิงคือธวัชชัยดำรงองค์ตระกูลคุณมาเจอกันคุณจะคุยอะไรกันมั้ยโอ้เยอะเยอะพี่นงเยอะครับจริงดิเพราะว่าเจอตั้งแต่ก่อนแข่งแล้วก็หลังแข่งอยู่แล้วเจอก่อนแข่งหลังแข่งรู้ว่ามันเจอตรงไหนแต่เกมในสนามก็คือเกมในสนามถูกไหมว่าเกมในสนามก็คือ 100% กันแต่ว่าข้างนอกเราก็คือรักกันมากเลยนะคู่นี้นะประจวบแรงปลายครับเขาบอกว่าโค้ชวังครับพี่ณรัชพลนาวันโนเป็นไงบ้างครับพอดีดีครับเจ้านะตอนนี้วินัยดีร่างกายดีกว่าก่อนหน้านี้เยอะมากนะครับตั้งแต่เขาปรับมาฟิตตัวเองดูแลตัวเองเข้ายิมก่อนซ้อมวันเขาดูแลตัวเองดีมากเข้ายิมก่อนซ้อมทุกวันไปปั่นจักรยานไปอะไรอย่างเงี้ยก่อนซ้อมใช่มีคนถามมาครับว่าโค้ชวังให้ช่วยเลือกมาหนึ่งแมตช์ที่แบบว่าเป็นความทรงจำที่ดีกับประจวบมากอันนี้เป็นแฟนบอลประจวบแบบแมตช์ไหนที่รู้สึกแบบโหแฮปปี้ที่สุดเลยจริงๆเยอะนะผมว่าเยอะแมตช์ไม่ว่าจะแมตช์ที่แชมป์ชนะชนะบูรัมได้แชมป์ผมมองว่าแมตช์นั้นเนี่ยทำให้คนประจวบเนี่ยเขามีความสุขมากแต่ถ้าว่ามันก็มีหลายแมตช์แหละที่เขาเข้ามาดูมาเชียร์แล้วเขาแฮปปี้ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเขามองคือแฟนบอลประจวบเขามองว่านักเตะเล่นเกิน 100% ทำไมเขาเดินทางมาเชียร์เขาเสียตังค่าตั๋วเข้าไปดูเข้าไปเชียร์แล้วเนี่ยถึงแพ้เขาแฮปปี้ท่านบอลทุ่มเทให้เขาเต็มที่ผมอยากวิ่งเขาวิ่งกันในรอบสนามอะไรนะก็ไปสไลด์กันในสนามใช่ไหมใช่ผมอยากรู้บรรยากาศอ่ะพอหลังเป็นแชมป์ก็สไลด์ไงก็สไลด์ในสนามเนี่ยแบบว่าวันนั้นอยากรู้มากเลยแฟนบอลแฟนบอลเนี่ยแต่พอกลับไปประจวบมีบรรยากาศเป็นไงบ้างฮะก็เขามีความสุขนะเขาทำให้ตื่นตัวขึ้นคือจากเมื่อก่อนที่ผมมาตอนที่ผมอยู่ประจวบมา3ปีแล้วครับปีที่ผมมาแรกๆก็เดินในตลาดก็เฉยๆนะนักบอลเองเหมือนกันเดินไปพ่อค้าแม่ค้าก็เฉยๆแต่พอหลังจากขึ้นมาไทยลีกแล้วเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเขาจะถามแล้วแข่งอีกเมื่อไรแข่งวันไหนแข่งกับใครทำให้เขาตื่นตัวขึ้นตุ้มขายของมากขึ้นมันทำให้เขามันทำให้ฟุตบอลมีสีสันขึ้นแล้วทำให้เขาติดตามครับนะนะนี่ฟุตบอลไงฟุตบอลอาชีพมันสร้างหมดอ่ะโค้ชวังครับปีนี้ขอให้พาประจวบจบอันดับดีๆนะครับจากแฟนประจวบก็หวังว่าอย่างนั้นครับกำลังจูนหวังว่าอย่างนั้นเป็นทีมที่ผมมองว่าพัฒนาขึ้นแบบก้าวโดดนะจากขึ้นมาจากลีกรองใช่ปะแล้วก็มาเป็นแชมป์ลีกครับแล้วก็พอเป็นแชมป์ลีกครับปุ๊บนี่คือการเสริมทัพนักเตะเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยว่าเสริมอย่างวิลเลียมเอลิเก้ที่เพิ่งเป็นแชมป์ไทยลีกมาก็น่าสนใจแฟนบอลประจวบมาเยอะนะครับวันนี้โค้ชวังเอาเดียโก้ไหมครับเห็นขาดกองหน้าตัวจบสกอร์คงไม่ไหวครับสู้ค่าเดือนไม่ไหว4ล้านเอง4ล้านขายเกาะแต่ไม่จบสู้ค่าค่อนข้างจะช่วงนี้ถ้าจะเศรษฐกิจเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากครับยากยากเข้าใจเราก็ใจกับคนที่เป็นเราเองเราเป็นทีมขนาดเล็กเราจะเลือกใช้ทรัพยากรแต่ละคนเนี่ยเราต้องมามองในเรื่องของบัดเจ็ตด้วยมองเรื่องบัดเจ็ตคือระยะยาวด้วยหลายๆอย่าง
มีคนถามมาว่าประจวบมีนักเตะคนไหนที่พอจะไปลุ้นติดทีมชาติบ้างมั้ยครับโค้ชวังก็จะมีเจ้าเกมก็จะมีเจ้าเกมพิรวัตรพิรวัตรอัครธรรมที่ติดอยู่23อยู่แล้วนะครับครับผมพอจะมีแบบชุดใหญ่ไหมเนี่ยเขาถามมาแบบว่ามีแววก็มีแววนะเจ้าเกมเพราะว่าเขายืนเซนเตอร์ดีเขาเล่นได้หลายตำแหน่งเพราะในเล่นยู23ปีเขาก็เล่นทั้งเซนเตอร์แบ็คขวาแบ็คซ้ายผมมองว่าเขาเองก็พัฒนาเรื่อยๆเลยตั้งแต่กลับจากทีมชาติ FC โคตรวังครับจากสพล.กระบี่สพล.กระบี่ที่บ้านคุณเลยนี่ใช่ไหมบ้านพี่วังเนี่ยใช่ที่บ้านกระบี่เอ้ยกระบี่อะกระบี่ไอ้วังกระบี่สี่ล้านเองครับเดียโก้เอามานี่แฟนบอลประจวบไปดูเต็มทุกนัดมันเป็นไปไม่ได้ยากยากยากครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ประมาณนี้โอ้ก็แฟนบอลประจวบมาเยอะไอ้โค้ชหวังทิ้งท้ายจะเอาที่จะเป้าหมายฝากถึงแฟนบอลประจวบฝากแฟนบอลประจวบหน่อยก็ฝากถึงแฟนบอลตอนนี้อันดับแรกเลยก็อยากให้แฟนบอลประจวบแฟนบอลชาวไทยทุกคนดูแลตัวเองก่อนครับนะครับดูแลสุขภาพวันนี้เป็นช่วงที่เป็นช่วงที่วิกฤตนะครับก็ต้องเข้าใจว่าทุกคนเดือดร้อนฉะนั้นก็อยากอุปกรณ์ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคโควิดนะครับแล้วหลังจากนั้นมาทุกบอลกลับมาเตะก็ได้มาชมมาเชียร์มาเข้ามาชมในสนามมาเชียร์ในสนามอย่างมีความสุขนะครับมีคอมเมนต์หนึ่งว่าบาสปกรณ์เปรมพักเขาทักมาใน Facebook ก็บอกว่าอยากให้โค้ชวังพูดความรู้สึกตอนยิงเกาหลีหน่อยครับก็บอกไปแล้วไงก็บอกไปแล้วให้พี่บาสเข้าไปย้อนดูแล้วกันดูแล้วกันเพราะเดี๋ยวจะเล่าไม่เหมือนครับผมโอเคขอบคุณขอบคุณพี่วังมากครับขอบคุณมากครับวังขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับเอาล่ะฮะครับผมจริงๆผมต้องคุยใต้กับเขาคนใต้ฟังไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวใช่พูดใต้ไม่รู้เรื่องเดี๋ยววันนั้นเหมือนอเดวายโยขนาดผู้ชายได้นิดหน่อยยังฟังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เลยก็ขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์เกี่ยวกับโค้ชจริงๆแล้วโค้ชบังเข้ามาเขาก็ไอ้คือที่ผ่านมาเนี่ยตอนเล่นทีมชาติอะไรเงี้ยเขาก็สร้างชื่อไว้ค่อนข้างเยอะครับผมแต่ว่าเล่นในฟุตบอลผมตามข่าวตั้งแต่เขาทำเข้ามาสโมสรเลยเนี่ยเยอะนานมากนะแต่เขาซีอ๋อวังโอ่งจริงๆครับคุณอ๋อคุณกิตนภาลัยอีกคนหนึ่งซึ่งก็เป็นนักข่าวรุ่นเดียวกับผมนี่แหละแล้วก็ไปคือเขาจะไปไหนด้วยกันนะมีอะไรก็ปรึกษากันไปโค้ชโอ่งด้วยโค้ชโอ่งด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งถึงจะดื่มยังไงก็แล้วแต่นะลงสนามมาเล่นได้ก็คือเล่นสบายเล่นสบายแล้วเหลือเชื่อมากเล่นเหนือด้วยเล่นเหนือด้วยเลยว่าโคตรโอ่งเลยโคตรวังก็เลยผมต้องบอกว่าบางทีเนี่ยแต่ว่าผมไม่สนับสนุนให้ดื่มก่อนแล้วไปอดนอนแล้วไปลงนะเพราะว่านอกเหนือจากเกมมันไม่ดีบางทีมันเรื่องของไอสภาพร่างกายเกิดช็อกเชิกอะไรขึ้นมาเนี่ยนะไอตรงนี้ด้วยแต่ว่าในอดีตมันต้องเป็นอย่างเงี้ยอะไรวะเส้นทางของนักฟุตบอลอย่างที่ผมเคยเล่าต่างกันมันต่างกันครับ